แพทย์โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุแนะผู้เกษียณเตรียมความพร้อมล่วงหน้าวางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยหางานอดิเรกทำพบปะเพื่อนใหม่สังคมใหม่ออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคโดยชีวิตหลังการทำงานหรือที่เรียกว่าชีวิตวัยเกษียณส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักเกิดความซึมเศร้ารู้สึกว่าตนเองเป็นภาระและไร้ค่าจากที่เคยทำงานได้พบเจอสังคมและเพื่อนฝูงเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงต้องกลายเป็นผู้ที่อยู่บ้านเฉยๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่บั่นทอนจิตใจของผู้สูงอายุและทำให้เกิดความเบื่อหน่ายนอกจากนี้สุขภาพที่เสื่อมลงทุกวันยิ่งทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกซึมเศร้าดังนั้นผู้เกษียณอายุและลูกหลานควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมตัวใช้ชีวิตหลังเกษียณ